ประกาศข่าวดีโป๊ปปิลล่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวล่าสุดบุพเพสันนิวาส2จะฉายให้แฟนๆได้ชมอีกครั้งแล้วล่ะค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามกันต้องบอกว่าสำหรับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสหลายคนเนี่ยต้องเคยดูในภาคแรกไปแล้วนะคะต้องบอกว่าภาคแรกเองก็สนุกสนานได้รับความสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวแล้วค่ะนอกจากนี้ความแฟนตาซีการมองข้ามไปถึงพบถึงยุคอดีตของนางเอกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกับล่าสุดเดินทางมาถึงภาคที่2กันแล้วล่ะค่ะหลายคนเองก็ตั้งตารอคอยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มีคุณภาพของเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทำให้ได้รับรางวัลการันตีอย่างมากมายที่แน่นอนนั่นก็คือพระเอกนางเอกก็คือหนุ่มโป๊ปและสาวเบลล่าเองเดินสายออกงานกันแบบไม่มีพักเลยแล้วค่ะกับเจ้าทั้งหลายตอนนั้นหนุ่มป๊อปเองก็ถูกเรียกว่าพี่หมื่นส่วนสาวเบลล่าเองก็ถูกเรียกว่าแม่กระเกดอยู่สักพักแล้วค่ะผ่านมาหลายปีก็เฝ้ารอว่าเมื่อไรจะมีภาคต่อสักทีเรื่องนี้ล่าสุดนี้GDH ได้ออกมาประกาศเตรียมฉายบุพเพสันนิวาส2ในเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในวันที่28กรกฎาคม2565นั่นเองเรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆที่ตั้งตารอคอยเรื่องบุพเพสันนิวาสกันมาหลายปีถึงแม้จะไม่กลับมาในเวอร์ชันของละครแต่เชื่อว่าเวอร์ชันภาพยนตร์ก็คงจะต้องสนุกไม่แพ้กันแล้วค่ะยังไงวันที่28กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงภาพยนตร์ค่ะ